อนนี้ก็อยู่เสาเขียวนะครับเดี๋ยวพามาจับเจ้าเสียเขี้ยวดาบกันนะฮะไทนาโคลิโอกันนะตำแหน่งอยู่ตำแหน่งนี้ข้างบนพิกัดก็แนวตั้ง17แนวนอน80อันนี้ครับไปส่องหากันก็แถวนี้ไม่เยอะนะครับตัวนี้ ตัวเมียผมจะหาเป็น R นะครับถ้าไม่ R ผมไม่เอาอาริโอเป็นสัตว์ตระกูล R เป็นสัตว์พิเศษจากวิดีโอทั่วไปขี่เข้ามาครับลึกๆนิดนึงก็จะมีเยอะอยู่นะอันนี้เป็นป่าเรดวูดของแมปเอฟจอร์ดนะมีพวกแมววิ่งเยอะเลยแมววิ่งนี่เป็นไรอันนี้เป็นซับเบอร์ทูธไม่เอาไดวูฟก็ไม่เอาบีชอบอยู่กันเป็นฝูงนี่เวล50เจอแล้ว1นะครับนี่มันไดแบร์เนี่ยอันนี้ผมเจอ2ตัวนะครับตัวนี้ไทลาโคลิโอเวล45นะกับตัวอยู่ฝั่งโน้นนะครับเป็น R นะครับนี่แหละที่ต้องการนี่คือตัว R นะ R ไททานโคล95แต่เป็นตัวเมียครับผมต้องการตัวผู้ผมก็จะจับทั้งตัวเมียทั้งตัวผู้เพื่อเอาไปผสมพันธุ์เนี่ยนะนี่ตัวเมียอันนี้ก็ตัวเมีย100จับทั้ง2จับทั้ง2จับทั้ง3แต่ก่อนที่จะจับขอตัดสิ่งรบกวนก่อนนะครับสิ่งรบกวนก็คือไอ้พวกที่มันจะไม่ใช่นี่อันนี้ของคนอื่นนั่นไงเป็นพวกที่สามารถที่จะโจมตีเราได้นะเวลาเราทีมสัตว์นะสิ่งรบกวนนกยักษ์ด้วยคือ100โอเคไม่น่ามีสิ่งรบกวนแถวนี้ละก็จอดตรงนี้เลยเป็นผู้ใจเอาค้อนกระบองครับใส่ไปมาเดี๋ยวเปิดส่องตาทิพย์ส่องกันว่ามันชกมืดพอดีนะเข้า15ก็ได้มาเอาไว้ปั๊มลูกโอ้นี่ยักษ์มันล่อตาล่อใจบินมาใกล้ๆหน่อยสลบไป1ฮะผมจะกดแทร็กไว้นะกดเปิดเมนูมาไปตรงเทมมิ่งลิสต์เนี่ยนะตัวนี้เราก็ติ๊ก1ทีครับมันก็จะแท็กให้กาออกไปมันก็แท็กว่าสัตว์ที่เราเทมอ่ะมันอยู่ตรงไหนผมก็ไปเทมตัวอื่นก่อนตัวนี้ต่อครับโดนร้อยแจ๋วเลยทำไมมันโดนดาเมจเยอะจังอ
ต้องการตัวผู้นี่ไงตัวผู้เดเวลน้อยมากเดเวล20เป็นตัวเดเวลน้อยเจออีกตัวเจออีกตัวนึงฮะเดี๋ยว50ก็พอได้หลับสีสวยด้วยใต้ท้องสีฟ้าครับแท็กไว้ก่อนพอเราจับทีเราจับหลายตัวครับผมเตรียมคิปเปอร์มาด้วยนะคิปเปอร์ที่จับถ้าจับก็คือเป็นตัวนี้ครับ Extra Rolandry เนี่ยนะก็คือใช้ไข่มังกรทำเนี่ยไข่มังกรเลยว่าไข่พวกโกเลมลาวาแมกมาพวกนี้คือทำได้หมดไข่อันเนี้ยจับทีเดียวตื่นครับมีอีกไหมอะไรผมจะวนบินวนดูละก็เปิดดูจากเมนูเราได้ครับว่าค่าสลบค่าหิวมันไปถึงไหนละนะแต่แนะนำว่าห้ามออกไกลออกนอกพื้นที่ไม่ได้ครับออกไกลเกินไม่ได้ออกไกลเกินที่เราจับก็คือแท็กมันจะหายนั่นเองก็รอให้มันหิวนิดนึงผมพยายามหาตัวผู้อยู่ครับฟังข้างบนหน่อยสิเก็บมาสูงไปปรับเหลือ3ปอนด์วิ่งแล้วเฮ้ยตรงโน้นครับตรงโน้นเบลขอจอดก่อนสีเหลืองด้วยนี่ไม่ใช่ R นี่ R ตัวปูเวล55ก็ได้ก็ไปลองจับมาดู R ไม่ R ก็เอาไว้ก่อน
อดนะเจ้าจุงกบเรามาเจอแต่ตัวเมียก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแต่ละตัวนี่สีมันสุดยอดนี่เป็นอาร์ทนะครับตัวผู้วิวน้อยตัวเดียวนะครับเราเยอะไม่เจอแล้วเอามาปั๊มลูกเอานะครับเยอะไป12นะเอาตัวเมียหมดแล้วก็มีพีโอธรรมดาที่ไม่ใช่อาร์นะครับก็ได้มา2ตัวพอดีเลยอ่ะก็นี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ